ะตักบาตรหรอคะอ๋อใช่ค่ะคุณเป็นใครคะทำไมมาทำกับของของคนอื่นแบบนี้อ่ะเพราะว่าฉันไม่อยากให้พระท่านต้องมาหม่นมองเพราะว่ากินของของคนบาปของเธอไงแล้วทำไมคุณมาพูดกับฉันแบบนี้ฉันกับคุณเราไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยแต่ฉันรู้จักเธอเธอไม่รู้จักฉันก็เลยต้องมาแนะนำตัวให้รู้จักไงคุณเป็นใครฉันเป็นเมียพี่ชัดหนูตกลงเที่ยงนี้เนี่ยหนูกับหนูระยะจะกินอะไรแม่จะให้นางง้อแม่ไปเตรียมไว้ให้นี่ก็หนูบอกแม่แล้วไงจ๊ะว่าเที่ยงนี้หนูกับน้องระยะไม่อยู่เพราะว่าหนูอ่ะจะพาน้องระยะเอาเงินไปฟาดหน้าอัครพลมันเดี๋ยวก่อนตกลงว่าหนูระยะเนี่ยเขาจะออกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หนูติดบริษัทเนี่ยทั้งหมดเลยเหรอลูกทุกบาททุกสตางค์เนี่ยหนูเนี่ยไม่ต้องออกสักสลึงเลยแม่ไว้ถ้าโรงงานน้ำปลาของแม่นะถ้าแม่ทำแล้วขาดทุนเนี่ยก็ปิดแม่งเลยไว้มาแล้วหนูคะถ้าปิดโรงงานแล้วจะหาเงินที่ไหนมาใช้กันล่ะครับนี่นะง้อแกลืมไปแล้วหรือไงฮะว่าเมียใหม่ฉันเนี่ยเป็นลูกของใครไม่จริงฉันเคยเจอเมียพี่ชัดที่โรงพยาบาลเธอไม่ใช่เมียพี่ชัดอ๋อที่เธอเห็นเนี่ยคนนั้นเขาเป็นเมียคนแรกส่วนฉันก็เป็นเมียอีกคนนึงไงนางโง่ฉันไม่เชื่อฉันจะไปถามพี่ชัดไม่ถามเป็นคนอย่างฉันหรอคนอย่างไอ้ฉันไม่บอกความจริงเธอหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเห็นเธอเนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองของมันถ้าคิดว่าคนอย่างไอ้ฉันรักเธอจริงเหรอเปล่าและที่ฉันมาเนี่ยเพราะอยากจะเตือนเธออยากให้เธอหายโง่คนอย่างไอ้ฉันเนี่ยมันไม่ได้รักเธอมันแค่หลอกฟันเอาเงินเธอทำไมฉันต้องเชื่อเธอแม่พี่ชัดเคยบอกฉันว่ามีผู้หญิงอยากได้พี่ชัดเยอะมากแต่พี่ชัดเขาไม่เล่นด้วยผู้หญิงพวกนั้นก็เลยต้องตามใส่ร้ายพี่ชัดเธอเองก็คงเป็นผู้หญิงพวกนั้นใช่ไหมที่อยากได้ผู้ชายแต่ผู้ชายเขาไม่เอาก็เลยต้องตามสร้างเรื่องถามจริงเหอะไม่อายบ้างเหรอฉันอุตส่าห์หวังดีมาเตือนเธอดีๆนะแต่เธอก็ดันโง่ลงผู้ชายอยากได้ผู้ชายชัดตัวสัตว์จนยอมเป็นควายมันหลอกฟันโถ่ไอ้ควายผู้หญิงอย่างเธอไม่มีสิทธิ์มาด่าฉันผู้หญิงอย่างกูมาทำไมกูสารมาคุยกับมึงดีๆนะแต่มึงดันมาตบกูมึงเล่นผิดคนละอีผีอย่าทำฉันนะหรอวันนี้มึงตายคามือกูแน่สุขสมเมียมันก็ได้ที่มันเอามึงอ่ะเพราะมันหลอกเอาเงินมึงไงทีเนี้ยมึงเลิกโง่เป็นควายได้หรือยังอีหัววุ้นเส้น